สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายโปรแกรมสมัครงานนะครับครับผมก็จะไปดูหน้าโปรแกรมนะฮะก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะลองกรอกข้อมูลลงไปทั้งสองชื่อนะฮะนายสมชายเว้นวรรคนะครับนามสกุลก็ใจดีชื่อเล่นนะครับก็นายชายนะฮะชื่อเพศชายปกตินี้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนก็อายุก็สักประมาณ26-30ปีก็วุฒิการศึกษาก็จะเป็นระดับปริญญาตรีก็ได้ครับมาสมัครฝ่าย IT Support นะฮะก็กดโอเคอันนี้ได้สมัครไปแล้ว1ชื่อนะครับแล้วก็จะลองเคลียร์ดูเพื่อใส่อีกคนนึงนะเป็นนางสาวสมหญิงนะฮะก็เป็นวาระนามสกุลนะครับใจดีมาด้วยกันนะครับพี่น้องชื่อก็ชื่อหญิงนะครับเป็นเพศหญิงอายุ20-25เหมือนกันนี่เป็นระดับปวสมาสมัครฝ่ายประชาสัมพันธ์นะกดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับข้อมูลการสมัครนะครับก็จะมีเนี่ยครับเป็นนายสมชายก็จะขึ้นตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็อีกชื่อหนึ่งเป็นนางสาวสมหญิงนะครับก็จะขึ้นตามนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตรงหน้าที่เก็บข้อมูลกันนะครับจะขึ้นนายสมชายใจดีกับนางสมหญิงใจดีนะครับตามนี้นะครับแล้วก็เราจะมาดูตรงส่วนของโค้ดนะครับนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นทำให้หน้าฟอร์มเป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเช็คว่าข้อมูลถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดอยากใส่ชื่อนามสกุลเข้าไปถ้าเกิดว่าเราใส่ผิดก็จะขึ้นตามนี้นะครับนี้ก็จะเป็นชื่อเล่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเพศครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอายุนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นวุฒิการศึกษานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตำแหน่งครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นค่าตัวเลขเก็บไว้ในนะครับเก็บไว้ในไฟล์ job.txt นะครับเนี่ยเป็นรับค่าเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็เมื่อกดเปลี่ยนแท็บจะตรวจสอบว่ามีไฟล์ job.txt อยู่ไหมถ้ามีจะแสดงข้อมูลในแท็บนะครับแล้วก็จะเป็นเมื่อกดถัดไปนะฮะก็คือจะเป็นชุดนี้ก็เมื่อกดถัดไปจะทำการอ่านบรรทัดถัดไปเป็น current line บวก1นะตามนี้เลยแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นเมื่อกดย้อนกลับไป